สวัสดีครับมหัศจรรย์ถ่านหินลิกไนท์คุณภาพต่ำลิโอนาไดท์กับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียครับเนื่องจากในจังหวัดลำปางนะครับมีแหล่งถ่านหินลิกไนท์เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งถ่านหินลิกไนท์ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าครับแต่ยังมีถ่านหินบางส่วนที่ไม่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนื่องจากเป็นถ่านหินลิกไนท์ที่มีค่าความร้อนต่ำและมีดินแทรกบนอยู่เรียกว่าลิโอนาไดท์ครับลิโอนาไดท์นะครับในอดีตส่วนใหญ่จะนำไปทิ้งแต่ลิโอนาไดท์มีคุณสมบัติหลายประการเคยมีงานวิจัยที่ทำให้ทราบว่าลิโอนาไดท์สามารถทำไปทำปุ๋ยได้ครับและคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของลิโอนาไดท์นะครับคือสามารถจับตัวกับโลหะหนักในน้ำแล้วทำให้เกิดการตกตะกอนของโลหะหนักได้ครับเราจึงทำการทดลองศึกษาศักยภาพของลิโอนาไดท์ในการดูดซับโลหะหนักอาร์เซนิกในสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างน้ำจากธรรมชาติพร้อมทั้งศึกษาปริมาณโลหะหนักอื่นเนื่องจากในสารเหล่านี้มีสารที่มีพิษและเป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถพบได้ในน้ำเสียทั่วไปวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับ1เพื่อทดสอบศักยภาพของลิโอนาไดท์ในการดูดซับโลหะหนักอาร์เซนิกในสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างน้ำจากธรรมชาติครับ2ครับเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างความสามารถในการดูดซับโลหะหนักอาร์เซนิกของลิโอนาไดท์กับกรดฮิวมิกในสภาวะเดียวกันและ3ครับเพื่อทดสอบหาปริมาณโลหะหนักอื่นๆนอกเหนือจากโลหะหนักอาร์เซนิกที่ละลายออกมาในสารละลายเมื่อทดสอบด้วยลิโอนาไดท์ครับหลังจากที่การศึกษาทั้ง3หัวข้อแล้วเพื่อพัฒนาและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักและแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีการปนเปื้อนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการลดสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยครับหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ